การเฒ่าแก่น้อยเทคโนโลยีชีวิตคนเราอ่ะลิขิตไม่ได้แต่ถึงผมจะพิการอย่างเงี้ยนะผมจะสู้แล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกครั้งนึงโอ้พี่น่าชื่นชมมากเลยนะครับถึงแม้จะล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ครับมีกำลังใจที่ดีมากครับพี่เอ้ยฉันจะยืนขึ้นมาด้วยตัวเองจริงหรอไม่เชื่อดูนี่นี่มันรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนนี่ครับใช่แล้วล่ะครับรถเข็นคันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆในโครงการเฒ่าแก่น้อยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถทำกิจกรรมต่างๆและช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าเดิมด้วยรถเข็นที่สามารถปรับให้ยืนได้ด้วยแรงแขนของผู้พิการเองทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้พิการและยังช่วยป้องกันปัญหาแผลกดทับอีกด้วยแต่คุณผู้ชมท่านใดครับถ้าเกิดมีไอเดียดีๆเนี่ยนะครับและอยากต่อยอดทางธุรกิจแบบนี้เนี่ยครับก็สามารถปรึกษากับโครงการดีได้ครับกับโครงการเฒ่าแก่น้อยครับไปดีกว่าไปกับไปยิ้มขอโชว์เทคโนทำเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช 02-564-8000 สวทช.กระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย